ใจเป็นผู้ประกาศข่าวออกทีวีทั้งบ้านเปิดภาพกวางพัทราน้องสาวแท้ๆไก่ภาสิทธิ์ที่คนไม่เคยเห็นสวยระดับนางเอกวันนี้เรามีภาพของน้องสาวผู้ประกาศข่าวดังอย่างไก่ภาสิทธิ์มาให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะบอกได้เลยว่าบ้านนี้นอกจากจะหน้าตาดีแล้วแถมยังหน้าเหมือนกันมากๆเธอยังเป็นผู้ประกาศข่าวเหมือนกับพี่ชายเรียกได้ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวทั้งบ้านจริงๆแม้จะไม่มีประวัติของน้องสาวสักเท่าไหร่แต่เรามีภาพให้ทุกคนได้ชมกันบอกได้เลยว่า2พี่น้องรักกันดีมากมักจะลงภาพใน Instagram อยู่ด้วยกันบ่อยๆค่ะซึ่งไก่ภาสิทธิ์เกิดเมื่อ2ตุลาคม2524ที่จังหวัดนครสวรรค์จบการศึกษาชั้นอนุบาลและประถมศึกษาจากโรงเรียนราซานโชติรวีนครสวรรค์มัธยมศึกษาปีที่1ถึง5จากโรงเรียนนครสวรรค์และสอบเทียบเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่วิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อมาได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยไซตามะประเทศญี่ปุ่นซึ่งไก่ภาสิทธิ์มีน้องสาว1คนคือกวางพัทธาอภิญญาวาทค่ะโดยเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง3 HD เช่นเดียวกันแน่นอนว่าหนุ่มไก่ภาสิทธิ์เริ่มการทำงานโดยการเป็นล่ามภาษาอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นให้กับนักเรียนระดับไฮสคูลในค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้จัดการฝึกหัดที่ King Mill Resort รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเป็นลูกเรือประจำสายการบินไทยและสายการบินภูเก็ตก่อนจะเข้าทำงานในสายงานโทรทัศน์เริ่มด้วยการเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง7สีต่อมาเป็นผู้ประกาศข่าวทางไทยทีวี4ช่อง3โดยทำหน้าที่ผู้รายงานข่าวครั้งแรกในรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์คู่กับสรยุทธสุทัศนจินดาค่ะในวันที่10พฤษภาคมเป็นวันแรกที่เขาเริ่มทำงานจากนั้นได้ขยับมาอ่านข่าวในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ในช่วงแตกประเด็นซึ่งไก่ภาสิทธิ์ยุติการเป็นผู้ประกาศข่าวคู่กับสรยุทธในรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ค่ะตั้งแต่27มีนาคมปี2557โดยให้เหตุผลว่าเตรียมตัวไปทำรายการใหม่ทางทีวีดิจิตอลในเครือและพัฒนาคอลัมน์แตกประเด็นของตนซึ่งก็คือรายการเรื่องเด็ดเย็นนี้ให้น่าติดตามมากยิ่งขึ้นโดยได้ขอคำปรึกษาแล้วก็ขออนุญาตกับสรยุทธแล้วจากนั้นจะได้ไปทำรายการข่าวเช้านี้ทางช่อง3 SD ตั้งแต่เดือนเมษายนช่วงวันทันเหตุการณ์ทางไทยทีวี4ช่อง3และช่อง3 HD ค่ะก่อนจะกลับมาเป็นผู้ประกาศข่าวในรายการตระกูลเรื่องเล่าทั้งหมดตั้งแต่1พฤศจิกายนปี2560ค่ะซึ่งแน่นอนว่าบ้านนี้นะคะทั้งพี่ทั้งน้องถือว่ามีความสามารถแล้วก็เก่งเหมือนกันจริงๆค่ะ